เดินไปจะเอารถที่ชั้นจอดรถ P3 พอมาถึงตรงเนี้ยถึงตรงเสาผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือผมก็หันมาก็เห็นผู้ก่อเหตุกำลังล็อกคอผู้หญิงอยู่ผมก็เลยตะโกนว่าเฮ้ยทำอะไรนะหยุดนะเขาก็เลยปล่อยผู้หญิงแล้วก็เดินอ้อมมาขับรถแล้วก็ออกไป ผมยังไม่ได้วิ่งมาดูที่สนามผมวิ่งไปที่ข้างล่างก่อนไปที่ป้อมยามให้ยามสกัดจับรถคันนี้ไว้แต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าผมวิ่งไปเนี่ยเขาขับรถลงไปถึงแล้วแล้วขับรถออกไปเลยแล้วผมก็วิ่งขึ้นมาดูผู้บาดเจ็บเขาก็กำลังเดินไปก็เลยพากันเดินออกไปขอความช่วยเหลือจากทางข้างหน้าแล้วก็วิ่งกลับมาที่นี่อีกทีนึงอาการเขาเป็นไงบ้างก็ตอนนั้นเขาเอามือกุมที่คอไว้เพราะเลือดมันยังไหล